สวัสดีค่ะหมอจริงเจ้าของเพจหมอจริงเข้าใจวัยรุ่นนะคะเมื่อกี้ไลฟ์ไปแต่ว่าเขาบอกว่าสัญญาณมันไม่พอที่จะไลฟ์ได้ก็เลยตะกุกตะกักแล้วก็พอลองไลฟ์อีกทีมันไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวอัดวิดีโอแล้วเดี๋ยวอัปโหลดให้ดูแล้วกันเนาะอันนี้เป็นเซ็นทรัลปาร์คนะคะข้างหลังเป็นเหมือนรถ3ล้อของบ้านเราแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีตึกสูงเต็มไปหมดเลยคือดึกทึบๆแล้วก็คือนิวยอร์กที่นี่เราจะเยอะมากไฟแดงก็เยอะมากแท็กซี่ก็เยอะมากคนก็เยอะมากเดี๋ยวให้ดูดอกทิวลิปที่เซ็นทรัลปาร์คสวยมากที่ได้ต้องเคลื่อนช้าๆใช่ไหมเดี๋ยวแฟนๆเวียนหัวนี่ดอกทิวลิปสวยมากเลยค่ะโอเคงั้นก็เดินไปไหนดีเดินเดี๋ยวพาเดินข้างๆเซ็นทรัลปาร์คก่อนละกันเนาะขอข้ามถนนแป๊บหนึ่งอันที่นิวยอร์กก็จะมีร้านขายของข้างทางเต็มไปหมดเลยนะคะอย่างข้างหลังหมอชิบเห็นไหมนี่เป็นร้านขายเสื้ออ๋อนี่มีสมาคมคุณแม่พาลูกมาเดินเล่นก็ข้างนี้ก็จะเป็นที่ขายพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายนะโอเคแล้วก็เซ็นทรัลปาร์คนี่หมอจะชอบอย่างนึงเพราะว่าข้างซ้ายมันเขียวขจีเลยแล้วก็ข้างขวาเป็นตึกสูงๆก็ถือว่าเป็นการรวมตัวที่น่ารักดีแล้วก็ไอเสียงดังๆข้างล่างนี่คือสับเวย์นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเห็นไหมตรงนี้นี่คือมันเป็นที่ใส่จักรยานนะคะที่นี่เขาจะค่อนข้างรณรงค์เรื่องของการปั่นจักรยานทั่วเมืองนะคะก็จะมีเต็มไปหมดเลยแล้วก็สมมติว่าเราเอาจากสถานีนี้แล้วเราก็ไปไว้ที่อีกสถานีนึงอันนี้เป็นจักรยานแล้วก็มีอะไรอีกอยากให้เห็นวิวนี้มันสวยมากโอ้ you go ahead it's okay you're welcome โอเคงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยเนาะหัวข้อวันนี้ของเราก็คือทำอย่างไรเมื่อคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้เรียนในสิ่งที่ชอบหรือว่าบังคับให้เรียนในสิ่งที่เราไม่ชอบนะคะหมอก็สรุปออกมาเป็นสูตร3 knows 1 go ก็คือรู้3สิ่งแล้วก็ตั้งเป้าหมาย1อย่างนะคะ3สิ่งที่เราต้องรู้มีอะไรบ้างอันดับแรกก็คือ know yourself ค่ะคือเราต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราจะได้ไปตอบคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าเนี่ยสิ่งนี้ที่ท่านให้เราทำหรือไม่ให้เราทำเนี่ยเราชอบหรือไม่ชอบนะไม่งั้นเราก็ไม่มีอะไรไปต่อรองกับเขาถูกปะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าเราชอบอะไรแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เลือกให้หมอว่ามันก็สมเหตุสมผลนะก็ก็เราไม่รู้ว่าเราชอบอะไรคุณพ่อคุณแม่ก็เลยจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เราจะได้ยินไหมเนี่ยเสียงมันดังมากอันนี้คือต้อง know yourself นะคะ know yourself เนี่ยไม่ได้แค่ว่ารู้ว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างเดียวนะมันต้องรู้ลึกไปจนถึงว่าสิ่งที่เราอยากจะเป็นในอนาคตอาชีพที่เราอยากจะเรียนคือโปรเซสพวกนี้ค่ะมันต้องใช้เวลามันไม่ใช่ว่าวันสองวันเราก็รู้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำกันบ้านต้องหาว่าเราชอบสิ่งนี้จริงๆใช่ไหมหรือว่าเราแค่เหมือนเป็นการชอบชั่วคราวอะไรเงี้ยค่ะคือวัยรุ่นเป็นวัยที่เริ่มค้นหาตัวเองค้นหาตัวตนของตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็ลองไปเรื่อยๆอย่างตอนที่ อยู่ม.ต้นหมอก็ลองหลายอย่างนะคะวาดรูปเรียนเป็นโน เรียนเลขเรียนดนตรีไทยเรียนหลายอย่างแล้วก็พอมาอ่านหนังสือรู้ว่าอยากเป็นหมออยากเป็นจิตแพทย์อะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อเขาก็บอกว่าแบบเราชอบจริงๆหรอไหนลองไปเอาหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยามาอ่านซิว่าชอบไหมอะไรเงี้ยแล้วก็พอยิ่งอ่านยิ่งชอบยิ่งอ่านยิ่งชอบพอเราเจอสิ่งนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอันนี้แหละมันคือสิ่งที่เราชอบจริงๆอันนี้คือ know yourself แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นอีกเนี่ยคือเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราอยากเป็นอะมหาลัยเขาเรียนคณะอะไรกันมหาลัย
ไหนเปิดคณะอะไรแต่ละสายมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอย่างสายศิลป์คณะนิเทศเนี่ยก็มีทั้งอะไรสื่อวิทยุสื่อทีวีสื่ออะไรมากมายเป็นอันนี้เชอร์รี่บอสซอมสวยมากชื่อชื่อเพลงเนี่ยชื่อแล้วก็เดี๋ยวมีอีกที่หนึ่งชมพูมากค่ะอันนี้คือ Know Yourself ตอนนึงนะขอนั่งพักก่อนเหนื่อย ถือกล้องนี้มันก็ปวดแขนเหมือนกันนะเนี่ย ตายละโอเคมาโอเคอันนี้คือ know yourself เนาะต่อไปอันดับที่2ก็คือ know your parents นะคะก็คือต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่อยากให้เราทำคือหรือว่าอยากให้เราเรียนหรืออยากให้เราเป็นเนี่ยคืออะไรและเพราะอะไรเพื่อที่เราจะได้ไปต่อรองกับเขาได้นะคะก็สมมุติว่าสมมุติอะไรเดี๋ยวสมมุติเรื่องของน้องขิงก็นะคะน้องขิงเนี่ยเขาชอบวาดรูปอยากเรียนสายอาร์ตแล้วก็แต่คือคุณพ่อคุณแม่หนูไม่ได้คุณพ่อคุณแม่หมอไม่ได้บังคับให้เขาเรียนอะไรสมมุติคุณพ่อหมอบังคับให้น้องเป็นหมออะอย่างนี้เนาะก็คือเราต้องรู้ว่าพ่อแม่เราเนี่ยทำอย่างนั้นเพราะอะไรอยากให้เราเรียนอย่างนั้นเพราะอะไรก็สมมุติว่าคุณพ่ออยากให้น้องเป็นหมอเพราะว่าเขาคิดว่าอาชีพทางศิลปะเนี่ยมันไส้แห้งสมมุตินะคะซึ่งมันไม่เป็นความจริงเลยแล้วก็แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราต้อง explore คือเราต้องขุดให้ลึกลงไปอะค่ะว่าสิ่งที่เขาอยากให้เราเป็นเนี่ยเพราะอะไรจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงนะอย่างเช่นสมมุติพ่ออยากให้เป็นหมอเพราะว่าแบบจะได้เงินเดือนดีงานดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็แบบถามกลับได้ว่าเอ๊ะพ่อสิ่งที่พ่อคิดเนี่ยมันจริงหรอหมอเงินเดือนดีจริงหรอเงินเดือนหมอจบใหม่ประมาณเท่าไหร่ไปถามรุ่นพี่มาสิแล้วเงินเดือนอาชีพที่เราอยากทำมันประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เส้นทางอาชีพมันจะเป็นยังไงอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็พอเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราเหมือนต่อก่อต่อเลาะไม่ใช่ต่อก่อนต่อก่อนดูรุนแรงอันนี้เห็นไหมเชอร์รี่บอสซัมสีชมพูม่วงๆสวยมากแล้วก็เดี๋ยวหมอจะหันหลังให้เห็นวิวเห็นไหมเอ่ยคือข้างหลังมันมีตึกสูงเต็มไปหมดเลยแต่ไม่รู้ในวิดีโอมันเห็นหรือเปล่าอ่อเนี่ยค่ะเราก็จะได้ไปต่อรองกับเขาได้เนาะแล้วก็ know yourself know your parents แล้วก็ know your parents เนี่ยคือเราต้องมีวิธีที่จะพูดคุยกับเขาเข้าหาเขาอะค่ะไอ้ดอกไม้นี่สวยมากเลยคือถ้าสมมุติว่าเราพูดด้วยอารมณ์พูดด้วยความหงุดหงิดอย่างเงี้ยคือเราจะทำให้ดูเหมือนว่าเป็นเด็กอะค่ะซึ่งหมอก็รู้แหละหมอก็เคยผ่านมาเนาะว่าตอนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยมันอารมณ์ร้อนแล้วมันก็จะมีการใช้คำพูดที่แบบว่าทำให้ผู้ใหญ่คิดว่าเราแบบชอบเถียงอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเราอยากจะแสดงถึงเหตุผลของเรานะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดกับคุณพ่อคุณแม่นะคะน้องๆเราต้องทำให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ต้องสุขุมต้องค่อยๆพูดค่อยๆจาค่อยๆอธิบายเหตุผลเราไปซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันใช้เวลานะคะมันไม่ได้แบบว่าพูด10 นาที 20 นาทีจบมันโอ้เป็นปีอะหมอก็ใช้เวลาหลายปีกว่าจะทำให้คุณแม่เห็นได้ว่าจริงๆอาชีพจิตแพทย์มันไม่ใช่อาชีพที่เครียดหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะคือบางคนก็จะมองว่าแบบ
ในแง่ลบอ่ะเนาะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะเรากำลังช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นนะคะอืมไอ้ต้นนี้สวยมากเห็นไหมอ่ะโอเคค่ะนั่นแหละอือหือเพราะฉะนั้นอ่ะหลวงหมอจะยกตัวอย่างบทสนทนาที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เอาไปใช้ได้นะคะเอ้ยมีม้าด้วยเห็นน้องม้าไหมกำลังเดินมาเย้มาตัวใหญ่มากโอเคแล้วก็งั้นเดี๋ยวขอนั่งพักแป๊บที่นี่ก็จะมีลานจักรยานเอ้ยไม่ใช่ลานจักรยานตึ๊ดๆเห็นเลยมีคนขี่จักรยานเต็มเลยวันนี้อากาศค่อนข้างโอเคหน่อยเพราะว่าวันก่อนฝนตกมาจะได้มานั่งคุยกันก็คือยกตัวอย่างบทสนทนาเช่นสมมติว่าแม่อยากให้เป็นหมอนะคะก็อาจจะสมมติว่าเราอยากเป็นอะไรดีสมมติว่าเหมือนน้องหมอเลยอยากเป็นนักวาดการ์ตูนแต่ว่าแม่อยากให้เป็นหมออืมก็อาจจะสมมติกำลังอยู่สักประมาณม.2ละแล้วก็ต้องเลือกเรียนสายวิทย์เอ้ยต้องเลือกเรียนสายวิทย์หรือสายศิลป์อะไรสักอย่างหนึ่งแหละอืมทีนี้พอแม่อยากให้เป็นหมอปุ๊บแล้วเราจะคุยยังไงก็เราอยากเรียนวาดการ์ตูนเราก็อยากเรียนสายศิลป์ถูกไหมคะเราก็อาจจะบอกแม่ว่าเอ้ยแม่ทำไมแม่ถึงอยากให้หนูเป็นหมอล่ะอะไรเงี้ยค่ะอืมแม่ก็จะตอบมาว่าก็หมอมันเงินดีอ่ะแล้วเราก็บอกจริงเราก็อาจจะแบบตะล่อมไปคืออย่าใช้อารมณ์นะคะน้องๆอย่าใช้อารมณ์เพราะว่ามันจะทำให้เราดูเป็นเด็กทันทีเราจะดูเป็นคนไม่มีเหตุผลอืมเราก็ถามว่าจริงหรอแม่แล้วอาชีพอื่นมันเงินดีไม่ได้หรออืมอะไรเงี้ยค่ะอืมแล้วแม่ก็จะมีคำตอบอะไรของเขาออกมาคือหนูต้องถามไปเรื่อยๆว่าลึกๆในใจเขาแล้วเนี่ยที่เขาอยากให้เราเป็นอันนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาอยากให้เรา1คือมีอาชีพที่มั่นคงเขาจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเราถูกไหมคะ2ก็คือมีเงินพอเลี้ยงตัวเองได้เพื่อที่แบบถ้าเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วเราจะได้มีชีวิตอยู่อย่างที่เขาไม่ต้องเป็นห่วงเงี้ยค่ะจริงๆคุณพ่อคุณแม่เขามีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกซึ่งถ้าเราสามารถคลายปมตรงนั้นเขาได้เนี่ยบอกว่ามันจะทำให้วินวินทั้งคู่นะคะอืมแล้วเราก็สามารถพูดไปเสริมได้ว่าเนี่ยแม่คือเรียนสายวิทย์มันหนักมากเลยแล้วหนูก็ไม่ไหวนะแม่ก็เห็นเกรดหนูอยู่ม.1 ม.2 นี่คือเกรดวิทย์หนูนี่แบบแย่มากเลยนะแล้วถ้าหนูต้องไปเรียนสายวิทย์ที่เป็นฟิสิกส์เคมีชีวะหนูไม่แบบเรียนด้วยความทุกข์แล้วแม่โอเคหรอแม่อยากเห็นหนูมีความทุกข์หรอคะอะไรเงี้ยคือให้พูดแบบว่าแบบด้วยอารมณ์ใจเย็นด้วยเหตุด้วยผลนะคะแล้วก็ประมาณนั้นแล้วก็ค่อยๆเล่าในสิ่งที่เรารู้ให้เขาฟังอืมเช่นแบบว่าสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอะไรเงี้ยอย่างเช่นน้องหมอชอบวาดการ์ตูนใช่ไหมก็บอกว่าเนี่ยแม่รู้เปล่าว่ามีรุ่นพี่คนนึงนะเพิ่งอยู่ม.4 เองนะแต่ว่าเขาวาดการ์ตูนได้ตั้งแบบละ300บาทเนี่ยเขาไปรับงานพิเศษอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดดูขนาดยังเรียนไม่จบยังหางานได้เลยแล้วเรียนจบอ่ะจะขนาดไหนอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมก็ต้องค่อยพูดไปเนาะแล้วก็อันแรกนะ know yourself อันที่2 know your parents อันที่3คือ know the truth เราต้องเอาความจริงมาคุยกันเราต้องไม่เอาความคิดเห็นมาคุยกันนะคะเพราะว่าทุกๆคนเขาจะมีชุดของความคิดเห็นในสมองของเขาอยู่แล้วว่าเขาคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นอย่างเงี้ยทางนั้นที่จริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ถูกไหมคะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเขาเช่นเขาอาจจะไปเห็นว่าคนที่จบวิศวะคอมมาทำงานซ่อมคอมอยู่ที่พันทิปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขารู้สึกว่ามันไม่โอเคกับอันนั้นคือหมอไม่ได้มีจะพูดถึงอาชีพอะไรในแง่ที่ไม่ดีนะคะแต่ว่าพูดถึง
ความคิดเห็นของผู้ใหญ่ที่หมอเคยได้ยินมาแล้วหมอคิดว่ามันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดอะค่ะเราต้องเอาตรงเนี้ยมาคลายว่าเอ้ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคือทุกอาชีพมีทั้งคนที่ดีและคนไม่ดีและคนที่เลี้ยงตัวเองได้คนที่ตกงานถูกไหมคะทุกอาชีพเป็นเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรให้มันดีเราเก่งด้านไหนเราชอบอันไหนหมอว่าตรงนั้นมันสำคัญมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้น know the truth เนี่ยก็ไปหามาเลยเดี๋ยวนี้สบายมากมีอินเทอร์เน็ตคือสมัยยุคหมอเนี่ยต้องแบบอ่านหนังสือซึ่งหนังสือภาษาไทยก็ไม่ค่อยมีต้องไปอ่านหนังสือแปลซึ่งก็แปลช้าจะอ่านภาษาอังกฤษก็ภาษาอังกฤษไม่แข็งอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้มันมีเต็มไปหมดเลยทั้งอินเทอร์เน็ตบล็อกพันทิปเฟซบุ๊กเพจแล้วเราก็สามารถอย่างถ้าสมมุติเราอยากรู้ไลฟ์สไตล์ของมาร์คซักเกอร์เบิร์กเราก็ไป follow Facebook เขาได้อย่างง่ายดายแล้วก็รู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะหรือเราอยากรู้อาชีพอะไรมันน่าจะมีคนให้ไป follow อยู่แล้วนะคะโอเคอันที่3คือ know the truth แล้วก็อันที่4คือ set the goal นะคะก็คือ three knows one goal ใช่ไหมอ่ะ set the goal เนี่ยพอเราเริ่มตะล่อมพ่อแม่มาเรื่อยๆละเขาก็จะเห็นชัดแล้วว่าเอ้ยเราอ่ะตั้งใจที่จะทำสิ่งนั้นจริงๆนะไม่ใช่แค่ฝันเลื่อนลอยแล้วก็เล่นเกมไปวันๆอะไรเงี้ยแล้วก็พอเขาเห็นความตั้งใจนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะคุยกับเขาได้ง่ายขึ้นหมออยากจะยกตัวอย่างอุ๊ยมาน่ารักเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเดินกันต่อดีกว่าเรานั่งมานานละโอเคค่ะอันสุดท้ายก็คือ set the goal นะคะเพราะฉะนั้นตอนที่มาตกลงกันว่าจะเรียนอะไรเนี่ยก็คือให้คุยกับพ่อแม่ตรงๆอย่างคือของอันนี้หมอจะขอยกตัวอย่างของน้องขิงเพราะหมอคิดว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับวัยรุ่นแล้วก็มันก็เปลี่ยนความคิดหมอเหมือนกันเอ๊ะไปทางนี้ดีกว่ามีน้องมาเต็มเลยเห็นไหมที่นี่ก็จะมีคนพาหมามาวิ่งมากมายนะคะเช่นเดี๋ยวขอข้ามถนนแป๊บนึงThank you. ค่ะเรื่องของน้องขิงเนี่ยก็คือว่าน้องเขาอยากเรียนสายศิลป์ญี่ปุ่นเพราะว่าชอบภาษาญี่ปุ่นพาร์คใหญ่เป็นจุดไฮไลท์ของเซ็นทรัลพาร์คที่มีหญ้าเขียวขจีและข้างหลังเป็นตึกสูงสูงชิเด้โอเคเราพักตรงนี้ละกันอะอะไรค่ะก็น้องขิงเนี่ยคือตั้งแต่ม.1 ม.2 ม.3 คือชอบวาดรูปมากชอบสายศิลป์ชอบเรียนภาษาชอบออกไปทางแนวแบบวาดรูป Photoshop ขอพ่อซื้อเมาส์ปากกาอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องวิทย์กับเลขก็คือจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้าเทียบกับเพื่อนในห้องเพราะว่าน้องเขาเรียนแบบอินเทนซีฟใช่ไหมคะทีนี้พอต้องเลือกสายเนี่ยคือทุกคนในบ้านคิดเหมือนกันหมดว่าเรียนสายวิทย์ไปเถอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนใจคือสายวิทย์มันจะเอ็นสายศิลป์ได้แต่ว่าสายศิลป์มาเอ็นสายวิทย์มันก็จะยากกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือแม้กระทั่งตัวหมอเองก็คิดว่าเรียนสายวิทย์ไปเถอะแล้วก็ถ้าจะอยากเรียนสายศิลป์ที่มหาลัยก็ค่อยเรียนเอาอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องคือไม่ค่ะแต่ว่าน้องขิงจะเป็นคนดื้อเงียบซึ่งหมอคิดว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านั้นในการที่เราจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่ได้คือทุกคนก็บอกว่าเรียนสายวิทย์ไปเถอะน้องคิงก็บอกไม่แล้วก็คือรู้ตัวอีกทีคือน้องส่งใบสมัครสายศิลป์ญี่ปุ่นไปแล้วคือทุกคนไม่สามารถทำอะไรได้แต่ว่าพอมันผ่านมาแล้วเนี่ยคือที่บ้านก็เห็นว่าเออจริงๆน้องเรียนสายที่น้องชอบอะดีกว่าเพราะว่าจากเดิมที่ลำดับที่ในชั้นไม่ค่อยดีนะคะ
หมอต้นเนี่ยพอมอปลายก็คือได้เป็นแบบท็อป3จำไม่ได้แล้วว่าที่1 2 3จำอะไรไม่ได้ละแต่ว่าคือเรียนดีมากแล้วก็คือเขาได้เรียนในสิ่งที่เขาชอบเขาได้พูดภาษาญี่ปุ่นทุกวันได้เรียนภาษาญี่ปุ่นได้มีเวลาวาดรูปลองคิดดูว่าถ้าสมมติน้องคิงมาเรียนสายวิทย์เนี่ยน้องต้องเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะซึ่งเขาไม่ชอบเลยแล้วก็ต้องคือเกรดแย่แน่ๆเพราะว่าเขาไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพอเราเซฟโกเนี่ยก็ให้คุยกับพ่อแม่ว่าเรายังไงอะไรที่เขาต้องการแล้วก็อะไรที่เราต้องการแล้วก็หาจุดทางออกร่วมกันเช่นน้องคิงเรียนสายศิลป์แล้วพ่อแม่บอกว่างั้นขอผลการเรียนดีๆน้องก็โอเคงั้นก็เกรดประมาณเท่านี้ขึ้นไปนะอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอีกตัวอย่างนึงที่หมอชอบก็คือมีคุณญี่ปุ่นมาประชุมกันในเซ็นทรัลปาร์คนะคะโอเคค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งที่หมอชอบก็คืออาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีอะค่ะคือเขาอยากเป็นคอนดักเตอร์ใช่ไหมคะแต่ว่าสมัยก่อนคือคนก็จะคิดว่าคอนดักเตอร์มันทำเงินไม่ได้ประเทศไทยยังไม่มีงานทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาก็เป็นห่วงอะไรเงี้ยค่ะคือเราต้องมองว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงเขาเลยอยากเลือกให้เราแบบนั้นไม่ใช่มองว่าเขามาจุนจ้านชีวิตเราอะไรเงี้ยซึ่งมันจะทำให้เราตอบสนองต่างกันนึกออกใช่ไหมทีนี้เขาก็บอกแม่ว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรียนมหาลัยให้เป็นดับเบิลเมเจอร์ละกันก็คือเรียนทั้งเอกดนตรีแล้วก็เอกบิสเนสไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็โอเคคืออย่างน้อยคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะได้อุ่นใจว่าลูกจบมาอย่างน้อยก็ยังมีเมเจอร์บิสเนสที่ไปสมัครงานได้ไม่ตกงานอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่าก็ยังพอมีตลาดรองรับบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือให้หาจุดทางออกร่วมกันซึ่งหมอไม่สามารถบอกได้ว่าที่บ้านน้องหรือว่าที่บ้านคุณพ่อคุณแม่จะเซตยังไงแต่ว่าอยากให้ดูความต้องการของทั้งสองฝ่ายเพราะว่าตัวคุณพ่อคุณแม่เองก็คงไม่มีความสุขที่จะเห็นลูกเรียนในสิ่งที่เขาไม่ชอบแล้วเขาไม่มีความสุขแล้วเขากลับมาต้องอ่านหนังสือหนักๆต้องร้องไห้ทุกวันนี้ก็ไม่โอเคใช่ไหมคะหรือว่าเราเองจะไปเรียนในสิ่งที่พ่อแม่ไม่อยากให้เรียนเลยโดยที่ไม่ได้สนใจพ่อแม่ก็ไม่ได้เราต้องหาจุดทางออกร่วมกันเพื่อที่จะได้พัฒนาให้ตัวเองดีขึ้นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็สบายใจด้วยเงี้ยค่ะโอเคงั้นวันนี้ฝากไว้เท่านี้เนาะหวังว่าจะอัพได้อัพวิดีโอได้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันใหม่ไม่รู้ที่ไหนสวัสดีค่ะ